ให้คนที่จีวาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมก็แอดมินโอคุโตสายเกลืออีกครั้งนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่เกมโทโฮลอสเวิร์ดกันอีกครั้งนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดกาชาตู้ใหม่ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่23นี้นะครับนั่นก็คือมีตู้ที่อัปเดตมานะแล้วก็ตู้ที่รีรันมาด้วยเนาะกับตู้ที่ยังอยู่ก็คือตู้ของตัวมาริเบลนะครับผมแล้วก็มีตัวของคาพีทนะฮะแล้วก็ยังมีของชิโน่ที่อัปเดตมาเมื่อวันที่23นะนอกจากนี้มีตู้รีรันยูคาริชุดว่ายน้ำนะครับส่วนแล้วก็มีรีรันของเลนโกกับมาริเบลนะฮะที่เป็นมิม้ากับชินชิด้วยนะครับผมนะก็มีภารกิจเก็บตัวอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมนะยังมีนี่อีกนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตู้คาพีทตัวใหม่กันนะโดยเป็น EX Festival Card ที่ใช้ในการอัปเกรดก็น่าจะเป็นไอ้จัมโบ้เปเปอร์ดอร์นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดตู้นี้กันเลยเรามีงบไอ้คาวพีทแค่5มัลตินะฮะมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเชียร์เดี๋ยวหมดตู้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตันตีแรกคอนเนคแล้วขอดูก่อนว่าจะออกหรือเปล่าปึ๊บมันอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะซึ่งดูทรงแล้วไม่น่าได้เนาะขอดูอีกสักหน่อยก่อนนั่นไงว่าละโอ้เกือบแดกไม่เป็นไรฮะวาซูมันตีสองเลยมันคอนเนตติ้งทุกรอบอ่ะแต่มันไม่ได้อะไรอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีอะไรให้ลุ้นอ่ะต้องดูแอนิเมชั่นอ่ะปึ๊บแม่งลุงมาก่อนเลยโอ้ยแค่อยากได้ตัวใหม่อ่ะไม่ได้เออโอ้โหไอ้เหี้ยจะครึ่งทางแล้วกูจะหมดตูดด้วยเนี่ยโอ้รอบนี้หนักเลยเจมาครึ่งทางแล้วนะเหลืออีก2มันตีนะฮะก็ไปเลยโอ้โหเกียร์แดกถ้าเกย์อีกรอบนี้อยากได้คาพีโตใหม่อ่ะมันเป็นคาพีโตอ่ะมันตีสุดท้ายแล้วขอละออกเถอะโอเคหมดลุ้นนะฮะเราเกลือแดกกันเรียบร้อยเผื่อใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากจะเช็คนะว่าเป็นผู้เล่นใหม่ควรเปิดตู้ไหนดีอะไรก็ถ้าแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นตู้ชิโน่ A7 นะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปั้นง่ายอะไรง่ายนะฮะมือใหม่เนี่ยสามารถหาของทั่วไปมาอัพได้เลยนะส่วนตู้ที่ยังไม่แนะนำให้เปิดก็คือตู้เหล่านี้นะฮะตัวซัมเมอร์แคมเปญนะที่เป็นของคาวพีทยูคาลิแล้วก็ตัวของพวกเนี้ยไอพวกที่เป็นเฟสติวัลที่มันไม่ใช่ตัวเนี้ยไอพวกเจนิกอ่ะไอพวกเจนิกกับอีพิกอ่ะมันยังไม่แนะนำให้เปิดถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำให้เปิดตู้ชิโน่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปั้นง่ายได้ใช้ทันทีเลยเพราะไอพวกนี้เนี้ยอย่างยูคาลิเนี้ยถ้าจะนี่ก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายปีนะกว่าจะเก็บเปเปอร์ดอร์มาอัพให้มันได้ถ้าไม่เติมอ่ะเก็บอยู่ครึ่งปีอ่ะผมอ่ะกว่าจะปั้นได้ถ้าเป็นสายฟรีอ่ะถ้าเราไม่เติมนะนะครับผมโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดตู้คาพีทเกลือและเรียบร้อยนะครับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแย่ yeah.